เตือนสติตุ๊กจันจิราหลังบูลลี่ความพิการสว.แทมมี่ชี้ความคิดเหยียดคนก้าวไกลเตือนสติตุ๊กจันจิรามีมสว.แทมมี่ชี้คนพิการคือมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีต้องให้เกียรติย้ำปัญหาที่สังคมไทยไม่พัฒนาเกิดจากการมองคนไม่เท่ากันเมื่อวันที่8ธันวาคมธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าจากกรณีตุ๊กจันจิราจูแจ้งอดีตนางเอกชื่อดังได้แสดงความเห็นในเฟซบุ๊กของเตชะทับทองในลักษณะดูหมิ่นสมาชิกวุฒิสภารัฐอิลลินอยส์ลัดดาแทมมี่ว่าพิการซ้ำซ้อนหลังสว.แทมมี่เรียกร้องให้ผู้นำไทยฟังเสียงประชาชนและเคารพหลักการประชาธิปไตยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นรัฐบาลนั้นล่าสุดธัญวัฒน์กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าคุณจันจิราตูแจ้งน่าจะมีความเข้าใจในความหลากหลายและแตกต่างอย่างดีเพราะคุณจันจิราก็มีชื่อเสียงด้วยความแตกต่างของตนเองมีผิวคล้ำซึ่งแตกต่างจากนางเอกสมัยนั้นสวยคมคายไม่สวยหวานเหมือนนางเอกยุคเดียวกันหรือเส้นผมที่มีเอกลักษณ์หยิกสวยงามสร้างความแตกต่างจนคุณจันจิราก็ได้แจ้งเกิดที่วิพากษ์นางเอกยุคเดียวกันอย่างสิ้นเชิงนั่นก็เพราะสังคมในแต่ละยุคก็จะมีความก้าวหน้าทางความคิดในแต่ละช่วงเวลาและคุณจันจิราก็เป็นนางเอกที่สร้างความแตกต่างและเปิดโอกาสให้ความหลากหลายในสังคมได้ธัญวัฒน์กล่าวอีกว่าในวันนี้โลกเราเปิดกว้างถึงความหลากหลายและแตกต่างทั่วโลกเสียงบประมาณไปมากเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมว่าความแตกต่างนั้นคือส่วนหนึ่งของสังคมและเราต้องเคารพและให้เกียรติเพราะคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีศักดิ์และศรีความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้นวงการบันเทิงหรือวงการแฟชั่นแนวหน้าของต่างประเทศนั้นเปิดพื้นที่ให้กับผู้พิการได้เป็นนักแสดงและคนพิการก็สามารถแสดงแบบเสื้อผ้าบนเวทีแท็กวอล์กได้เช่นกับนางแบบในแบบที่เราเห็นขึ้นหน้าปกหนังสือชื่อดังค่อนข้างแปลกใจมากที่วันนี้ดาราสาวที่คร่ำวอดมากความสามารถสวยคมคายในแบบฉบับตนเองกลับลุกขึ้นมาแสดงความเห็นต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองว่าพิการซ้ำซ้อนธัญวัฒน์ระบุว่าการแสดงจุดยืนทางการเมืองเป็นสิ่งที่คุณจันจิรากระทำได้อยู่แล้วแต่หากวันนี้เรายังใช้คำดูหมิ่นจากสภาพบุคคลในขณะที่สังคมโลกก้าวเข้าสู่การยอมรับความหลากหลายตนคิดว่าคุณจันจิราต้องพิจารณาว่าแนวทางและแนวคิดทางการเมืองของคุณจันจิราเชื่อนั้นสร้างความคิดการเหยียดหยามผู้อื่นให้ต่ำต้อยแบบนี้หรือเปล่าสุดท้ายหากข้อความทั้งหมดนี้ส่งไปถึงอยากถามคุณจันจิราว่าการกดคนอื่นให้ต่ำลงนั้นคือการตอกย้ำความว่างเปล่าของคุณจันจิราเองหรือคุณจันจิราคิดว่าตนเองสูงส่งกว่าผู้พิการที่ไม่เพียบพร้อมเลยคิดว่าเขาไม่มีศักดิ์ศรีในสายตาของคุณจันจิราปัญหาที่สังคมไทยไม่พัฒนาเกิดจากคุณมองคนไม่เท่ากันนี่ต่างหากคือความซ้ำซ้อนธัญวัฒน์กล่าว